ผีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะกระดานผีถ้วยแก้วผมมีประสบการณ์แปลกๆที่ผมกับเพื่อนๆสามเณรพวกเราเจอตอนที่เล่นผีถ้วยแก้วช่วงที่บวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่มีทางลืมไปตลอดชีวิตเลยครับก่อนที่จะเล่าผมต้องบอกอธิบายก่อนนะครับผมเป็นเด็กยุคปี 2000ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เลยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นแค่นิทานหลอกเด็กผู้ใหญ่สมัยก่อนชอบสร้างตำนานเรื่องผีขึ้นมาให้เด็กๆอยู่ในโอวาทเพราะชีวิตผมตั้งแต่เด็กผมโดนห้ามโน่นห้ามนี่มาตลอดแล้วก็มักจะมีเหตุผลเรื่องผีๆนี่แหละที่ห้ามให้ผมไปเล่นตรงนั้นตรงนี้สิ่งเหล่านี้มันทำให้ผมไม่กลัวผีรู้ทันผู้ใหญ่เพราะผมรู้ว่านอกจากความมืดและจินตนาการของเราที่คิดไปเองแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวจนกระทั่งผมได้เจอของจริงมันทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปเลยล่ะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนที่ผมต้องมาบวชภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอมทำไมผมถึงมาบวชนั่นล่ะครับเพราะเพื่อนรักของผมเรียกว่าเพื่อนซีเพื่อนตายตัวติดกันอย่างไอ้ป๋องมันต้องมาบวชภาคฤดูร้อนที่สำคัญที่สุดไอ้ป๋องเพื่อนผมมันกลัวผีมากๆขนาดหนังผีหรือการ์ตูนที่ผีออกมานิดเดียวมันก็ปิดตาหรือแค่หลอกว่าระวังผีมันก็กลัวขี้หดแล้วครับแถมมันยังเชื่อว่าโลกนี้มีผีซึ่งมันขัดกับผมสุดๆแต่เราก็ดันเป็นเพื่อนซีกันเฉยเลยพอเป็นแบบนี้ผมก็เลยต้องเป็นสายแข็งต้องมาเป็นเพื่อนเพราะพ่อแม่มันบังคับผมสงสารกลัวมันจะช็อกตายคาวัดไปซะก่อนผมยังไม่อยากเสียมันไปตอนนี้เลยไปขอพ่อกับแม่จะมาบวชเป็นเพื่อนในป๋องพ่อแม่ผมก็อนุญาตพวกผมมาบวชที่วัดหนึ่งที่ต่างจังหวัดผมขอไม่บอกชื่อวัดก็แล้วกันนะครับถ้าบอกไปคนในจังหวัดนั้นต้องรู้แน่ๆวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องผีดุมากๆสามเณรที่มาบวชเจอกันนักต่อนักแล้วแต่พ่อแม่ไอ้ป๋องเขาก็ยังให้ลูกชายที่กลัวผีมาบวชผมมารู้จากพ่อแม่ของมันทีหลังต้องการดัดนิสัยลูกชายตัวเองให้กล้านะครับแล้วก็ให้เลิกกลัวผีเพราะขนาดมันเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนในบ้านของตัวเองมันก็ยังกลัวเหล่าสามเณรต้องมาพักรวมกันโดยมีสามเณรใหม่รุ่นราวคราวเดียวกันกับเราอีกเกือบ20ชีวิตมาอยู่รวมกันพอเด็กๆอายุ10กว่ารวมตัวกันมันก็มีแต่ความวุ่นวายพระผู้ใหญ่ต้องมาดุมาดูแลเพื่อสอนเราท่องบทสวดและก็ทำอะไรอีกหลายอย่างโดยที่ผมก็ไม่ค่อยอยากทำแต่ไอ้ป๋องมันตั้งใจเต็มที่เลยนะครับเพราะมันคิดว่าบทสวดพวกนี้จะช่วยกันผีได้ตกกลางคืนวันแรกไอ้ป๋องมันปวดท้องมันก็จะเรียกผมไปเป็นเพื่อนผมสงสารมันก็เลยไปแต่เวลาผมปวดท้องนั่นแหละครับผมก็ไปของผมเองผมไม่ต้องเรียกมันเพราะผมไม่กลัวอยู่แล้วได้ยินเสียงอะไรแปลกๆผมก็จะเดินไปดูให้มันเห็นกับตาและตอนที่ผมเดินไปดูตรงที่มันมีเสียงแปลกๆทางห้องเก็บของผมเจอไม้กระดานผีถ้วยแก้วอันหนึ่งพิงอยู่ในนั้นผมเห็นก็เกิดนึกสนุกอยากเอามาเล่นผีถ้วยแก้วกับเพื่อนๆเนนคนอื่นเพราะตั้งแต่ที่ผมไม่เชื่อเรื่องผีก็มีแค่ผีถ้วยแก้วอันเดียวเท่านั้นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการอุปทานของคนที่เล่นกับการแกล้งกันของใครคนใดคนหนึ่งมากกว่าผมคิดจะใช้ไอ้สิ่งนี้พิสูจน์หาความจริงในวัดนี้ซะเลยจะได้รู้กันไปว่าผีถ้วยแก้วมันมีจริงไหมวันรุ่งขึ้นช่วงว่างๆผมก็นัดกันกับสามเณรรูปอื่นมีใครสนใจเล่นผีถ้วยแก้วไหมผมไปเจอกระดานที่น่าสนใจมาอันหนึ่งมีเนนอีก3รูปรวมผมเป็น4ที่สนใจอยากเล่นส่วนไอ้ป๋องมันขอผ่านเพราะมันกลัวพวกเราก็เลยนัดเวลาตอนปิดไฟราวๆ5 ทุ่ม มันเป็นเวลาที่ดีเหมาะแก่การเล่นผีถ้วยแก้วพอถึงเวลานัดผมก็เดินไปเอาไม้กระดานที่ว่านั้นมาเกือบลืมอธิบายกระดานผีถ้วยแก้วที่ผมไปเจอมันมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเท่าโต๊ะเรียนมีตัวอักษรภาษาไทยสระตัวเลขที่พักซึ่งเรียงจัดวางเป็นหมวดหมู่เท่าที่ผมดูแล้วมันก็เขียนด้วยลายมือคนโดยใช้สีแดงเขียนพอเอามาเพื่อนเนนอีกคนก็เอาถ้วยแก้วใสๆมาให้พอเริ่มเล่นผมอยากจะเล่นมันมานานแล้วก็เลยโทรไปถามรุ่นพี่ที่เคยเล่นต้องทำยังไงบ้างรุ่นพี่บอกว่าให้ผมเตรียมธูปมาหนึ่งดอกปักในกระถางจากนั้นก็ให้คนที่เล่นแตะแก้วให้ครบกล่าวคาถาที่มีเพียงสี่พยางค์ว่าพุทโธทายะเริ่มจากคนที่จุดธูปอัญเชิญอย่างผมพูดว่าพุทคนที่สองก็พูดว่าโธวนตามเข็มนาฬิกาจนครบสามจบให้คนที่จุดธูปกล่าวอัญเชิญอีกครั้งรุ่นพี่บอกว่าถ้าท่องแบบนี้ 3-4 ครั้งแล้วแก้วไม่ขยับให้เชิญวิญญาณออกแล้วหงายแก้วได้เลยจากนั้นให้หักธูปทิ้งแล้วทำใหม่ถ้าเกิน3 ครั้งแล้วไม่ได้ผลให้เลิกเล่นไปเล่นวันอื่นและก่อนที่เราจะเล่นผีถ้วยแก้วรุ่นพี่ให้ผมไปขออนุญาตอัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของสถานที่ผมก็เลยไปยกมือไหว้ที่สุสานขอเชิญวิญญาณมาร่วมเล่นผีถ้วยแก้วก่อนที่จะมาเล่นรุ่นพี่ยังบอกอีกว่าอย่าเล่นในช่วงวันพระวันโกนหรือวันที่มีงานบุญใหญ่เพราะมันเป็นเหมือนวันปล่อยผีมันเป็นเหมือนวันหยุดของผีผีอาจจะไม่มาเข้าถ้วยแต่วันปกติให้เล่นเลยเพราะผีเขาจะอยู่ประจำที่ที่ตัวเองตายหรือร่างที่ถูกฝังที่สำคัญที่สุดอย่าไปปากดีไปลบหลู่ท้าทายไม่ให้เกียรติซึ่งอันหลังนี่รุ่นพี่ย้ำนักย้ำหนาแกคงรู้ว่าผมก็เป็นคนปากดีอยู่พอตัวเมื่อเริ่มเล่นผมก็ทำตามที่รุ่นพี่บอกไอ้ป๋องมันหนีไปนอนก่อนแล้วพวกเรา4 คนก็เลยเล่นกันพอทำตามแค่ครั้งแรกก็ติดเลยครับรวดเร็วทันใจและพอแก้วเริ่มขยับสิ่งแรกที่พวกเราทำกันคือมองหน้าคนอีก3 คนถามว่ามีใครขยับหรือเปล่าพอทุกคนบอกว่าไม่ได้ขยับเราก็เริ่มถามทันทีโดยมีผมเป็นหัวเรือใหญ่กับคำถามแรกคุณเป็นใครแก้ววิ่งไปที่คำว่าคนตายพอถามชื่อมันก็วิ่งไปที่ชื่อสมชายเป็นผู้ชายอายุราวๆ20ตายเพราะขับรถไปชนกับ10 ล้อแถมเขายังบอกวันเดือนปีที่ตายแบบชัดเจนผมไม่อยากจะเชื่อก็เลยเปลี่ยนคำถามที่น่าสนใจอย่างเนนรูปข้างๆผมพ่อแม่ชื่ออะไรพอผมถามออกไปแบบนี้เนนคนนั้นก็ด่าผมแล้วแก้วก็วิ่งไปที่ชื่อแม่ของเขาทุกคนก็ขำแสดงว่าใช่ชื่อแม่ของเขาจริงๆผมยังไม่อยากเชื่อเลยถามในสิ่งที่ผมรู้คนเดียวตอนนี้ผมกำลังทำกี่นิ้วโดยที่ผมทำนิ้วอยู่ข้างหลังตอนนั้นผมรู้สึกเย็นวูบที่นิ้วมือข้างหลังแล้วแก้วก็วิ่งไปคำว่านิ้วกลางตามด้วยคำหยาบเพราะผมทำแบบนั้นจริงๆจนผมสงสัยมีคนแอบดูผมหรือเปล่าผมเลยถามแบบเดิมซ้ำไปพยายามให้อีก3 คนเห็นแต่ก็ถูกทุกครั้งพอเป็นแบบนั้นเนนคนอื่นๆก็สนุกในการถามสิ่งต่างๆไปจนถึงหวยวิญญาณบอกว่าขอออกแต่พวกเรากำลังสนุกก็เลยยังไม่ให้เขาออกแล้วก็ถามคำถามไปเรื่อยจนแก้ววิ่งไปที่คำดาเหมือนผีในแก้วจะไม่พอใจสักพักแก้วก็หยุดวิ่งเรา4 คนมองหน้ากันตอนนั้นเองอยู่ๆแก้วก็เริ่มวิ่งอีกแต่คราวนี้แก้วมันวิ่งไปมาเร็วมากๆพวกเราตกใจพวกเราพยายามจะอ่านให้ทันพอเราอ่านตามดีๆถึงได้รู้ว่าแก้วมันวิ่งไปตามชื่อของพวกเราทุกคนผมมีความไม่เชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยพูดออกไปว่าถ้าผีมีจริงก็ออกมาให้เห็นทีสิพอผมพูดจบแก้วหยุดวิ่งหยุดที่คำว่าได้ เนนอีกคนเลยถามตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วแก้ววิ่งไปที่คำว่าบนหัวพวกมึงผมกับเพื่อนๆที่อ่านแอบขนต้นคอลุกแต่ก็ไม่มีใครกล้ามองขึ้นไปผมเป็นคนเดียวที่มองขึ้นไปแต่ไม่เห็นอะไรนะครับผมคิดว่าต้องมีคนแกล้งแน่ๆตอนนั้นเองอยู่ดีๆไอ้ป๋องมันก็ร้องตะโกนออกมาว่าผีหลอกก่อนที่มันจะวิ่งหนีออกไปจากหอนอนผมจะวิ่งตามมันไปแต่ก็ถูกเนนที่นั่งข้างๆรั้งไว้เขาบอกว่าอย่าเอานิ้วออกกลางทางมันไม่ดีตอนที่เนนรูปนั้นจับแขนผมรู้สึกเย็นวาบเหมือนมือคนที่จับน้ำแข็งเย็นๆแล้วมาจับผมยังไม่ได้ไปก็เลยพยายามจะเชิญวิญญาณออกเพราะอยากไปดูไอ้ป๋องที่มันวิ่งออกไปเมื่อกี้แต่ไม่ทันที่ผมจะพูดเนนที่นั่งข้างๆผมก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ป๋องมันคงเห็นอะไรสักอย่างมันถึงได้วิ่งหนีไปแล้วแก้วก็วิ่งไปที่คำว่าเห็นกูนี่แหละผมเห็นก็ขำเลยครับเริ่มมั่นใจแล้วเพื่อนๆต้องแกล้งกันแน่ๆผมเลยถามไปว่าถ้าผีหลอกเพื่อนจริงๆแล้วใครอยู่ในแก้วตัวแก้วก็วิ่งไปที่คำว่าไม่ได้อยู่ในแก้วกูอยู่ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ตรงหน้ามึงตอนนี้ผมอ่านทีละคำก็ยังขำอยู่นะครับพอรู้ว่าเพื่อนเนนอีก3 คนรวมหัวกันหลอกผมอยู่แน่ๆเพราะพวกนั้นรู้ว่าผมไม่กลัวผีก็เลยหาทางรุมแกล้งผมอยู่แน่ๆผมก็เลยขำออกมาและถามผีไปว่าไหนแสดงให้ดูสิว่าผีมีจริงนะพูดจบเนนทั้ง3 รูปเอานิ้วออกจากแก้วเหลือผมคนเดียวผมถึงได้หันไปมองหน้าเนนทั้ง3 รูปทุกคนกำลังยิ้มให้ผมโดยที่ทั้ง3 คนมีแค่ปากแต่ไม่มีตาจมูกเป็นหน้าล้นๆเรียบๆในชุดสามเณรแบบครบชุดพอผมเห็นแบบนั้นผมกรี๊ดแต๋วแตกวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปที่โบสถ์ทันทีเพราะรุ่นพี่เคยบอกว่าถ้าเล่นในวัดแล้วเจอดีให้รีบวิ่งไปที่โบสถ์รอจนถึงเช้าพอผมวิ่งไปถึงผมเห็นไอ้ป๋องมันนั่งพนมมือสวดมนต์อยู่ในโบสถ์พอมันเห็นผมมันด่าผมเป็นชุดเล่นผีถ้วยแก้วกับผีรู้ตัวไหมผมก็บอกไปว่าไม่รู้ตอนเล่นก็เป็นคนปกติไอ้ป๋องบอกว่าตอนที่มันตื่นขึ้นมามันเห็นผมนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกับสามเณรพอมันจะเรียกผมตอนนั้นสามเณรทั้ง3ได้บิดหัวกลับหลังมายิ้มให้มันโดยที่ไม่มีจมูกกับตาเป็นหน้าล้นๆมีแค่ปากเท่านั้นที่ยิ้มมันก็เลยรีบวิ่งมาที่โบสถ์ตอนที่มันได้ยินเสียงผมร้องแหกปากมาทางโบสถ์มันเห็นเงาดำๆวิ่งตามผมมาหยุดที่หน้าโบสถ์แต่ผมหันไปผมไม่เห็นอะไรแต่ไอ้ป๋องมันบอกว่าเห็นเงาดำๆยืนอยู่ผมมารู้ทีหลังไอ้ป๋องมันเป็นพวกคนเห็นผีมันก็เลยเป็นคนกลัวผีแต่พ่อแม่มันไม่รู้เรื่องนี้จนเช้าผมก็รีบไปบอกพระผู้ใหญ่พอท่านรู้ว่าผมทำอะไรเมื่อคืนผมก็โดนด่ายกใหญ่เพราะกระดานนี้เป็นของเนนรุ่นก่อนทำมาไว้เขาใช้เลือดตัวเองเขียนขึ้นมาพอเล่นก็เจอดีจนทั้ง3 คนไปแขวนคอตายพร้อมกันที่ห้องน้ำท้ายวัดพอจะเอากระดานผีถ้วยแก้วนี้ไปทำลายมันก็หายไปแล้วจนผมมาเจอนี่แหละและตอนกลางวันไอ้ป๋องบอกว่ามันเห็นผมยืนคุยคนเดียวช่วงที่ผมชวนคนมาเล่นผีถ้วยแก้วพอพระท่านถามว่าผมเชิญใครมาบ้างนอกจากสามเณร3 รูปนี้ผมก็บอกว่าผมเชิญหมดทั้งป่าช้าพระท่านก็เลยด่าผมอีกยกหลังจากนั้นผมกับไอ้ป๋องเรา2 คนก็ต้องอยู่แต่ในโบสถ์7 วัน 7 คืนห้ามออกไปไหนเพื่อความปลอดภัยและนั่นก็คือประสบการณ์หลอนๆที่ผมเจอมากับตัวจนผมเชื่อแล้วล่ะครับว่าผีมีจริงอีสาผีนักวิ่งเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของน้าฉันเองแกเจอมาสมัยที่แกเป็นวัยรุ่นแกบอกว่าทุกวันนี้ แกก็กลายเป็นโรคกลัวการเดินกลางคืนไปเลยเรื่องราวมันเริ่มขึ้นตอนที่น้าฉันยังเป็นวัยรุ่นน่าจะ40กว่าปีที่แล้วตอนนั้นไฟฟ้าข้างทางยังไม่เยอะเท่าสมัยนี้แถมรถราก็ไม่เยอะแบบในตอนนี้โดยเฉพาะที่บ้านนอกตามต่างจังหวัดพอ 2-3 ทุ่มทุกบ้านก็ปิดไฟนอนกันแล้วแต่พอช่วงเทศกาลคนก็จะนอนดึกออกมาเที่ยวกันน้าฉันแกไปติดสาวหมู่บ้านข้างๆชื่อนากุ๊กก็เป็นแฟนคนปัจจุบันของแกนี่แหละในตอนนั้นต้องบอกก่อนว่ามันยังเป็นยุคที่รถมอเตอร์ไซค์แพงใครที่มีขี่ก็จะถือว่ามีฐานะตอนนั้นบ้านน้าแกยังไม่มีก็เลยอาศัยเดินไปหานากุ๊กตอนกลางวันก็อาศัยติดรถชาวบ้านไม่ก็ต้องเดินเท้าราวๆ5 กิโลสมัยนั้นก็ถือว่าไกลพอสมควรเลยแต่ด้วยพลังรักเรื่องแค่นี้มันก็เลยดูเล็กน้อยละมั้งน้าแกบอกว่าทางที่เดินไปบ้านนากุ๊กต้องผ่านวัด2 วัดแล้วก็ต้องผ่านช่วงที่2ข้างทางเป็นป่าผ่านบ้านร้างนอกนั้นก็เป็นบ้านคนปกติทั่วไปมีไฟข้างทางถ้าเป็นในตอนกลางวันมันก็ดูปกติไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่ตอนกลางคืนมันเหมือนเป็นคนละโลกเลยทีเดียวล่ะในตอนนั้นน้าแกไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยจนมาถึงงานวันลอยกระทงที่จัดขึ้นที่วัดน้าแกก็อาบน้ำแต่งตัวหล่อออกมาหานากุ๊กตั้งแต่ช่วงเย็นแกอยากพานากุ๊กมาเที่ยวงานลอยกระทงเป็นโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันนานๆ2 ต่อ 2แกพานากุ๊กไปเที่ยวงานวัดดูหนังกลางแปลงดูพลุแล้วก็ลอยกระทงคู่กันทั้ง2 คนก็อยู่กันจนมรรคนายกประกาศออกใหม่งานลอยกระทงจะเลิกแล้วช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าๆในตอนนั้นร้านต่างๆก็พากันปิดไฟหลายร้านเก็บร้านเตรียมกลับบ้านหนังกลางแปลงที่เป็นเจ้าสุดท้ายที่ฉายหนังจบก็ปิดวิกชาวบ้านที่ดูหนังจบก็แยกย้ายกันไปน้ำหมึกแกก็เดินไปส่งนากุ๊กที่บ้านตอนเดินกลับด้วยกันมันโรแมนติกสุดๆน้าแกว่าแบบนั้นนะมันมีคนที่หอบเสือเดินมาด้วยหลายคนก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวแม้จะผ่านเขตป่าที่ว่าก็เถอะพอส่งนากุ๊กถึงบ้านน้าแกก็ขอตัวกลับตอนนั้นน้าแกหวังเล็กๆว่านากุ๊กจะเรียกให้แกนอนที่บ้านในห้องนั่งเล่นก็ยังดีแต่พ่อนากุ๊กแกดุมากๆพอรู้ว่าน้ามาส่งแกก็ไล่กลับทันทีและก่อนจะออกจากบ้านพ่อของนากุ๊กแกยังบอกอีกว่าระวังมีคนเดินตามนะจากที่น้าแกไม่คิดอะไรตอนนั้นแกก็เริ่มคิดแล้วตอนขามาก็มีคนถือไฟฉายเดินร่วมทางด้วยมันเลยไม่น่ากลัวแต่ตอนนี้ตลอดเส้นทางมันดูมืดแถมไม่มีไฟข้างทางทางยังเป็นทางลูกรังอีกต่างหากแกบอกว่าตอนนั้นรอบๆตัวเงียบมากๆขนาดได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองเหยียบบนถนนลูกรังแม้แต่เสียงหายใจตัวเองก็ได้ยินถ้ามีจิ้งหรีดกบเขียดร้องเป็นเพื่อนสักหน่อยมันน่าจะดีกว่านี้หรือมีหมาเห่าก็ยังโอเคแต่ตลอด2 ข้างทางนั้นไม่มีเสียงอะไรเลยน้าแกไม่ได้พกไฟฉายมาด้วยแต่ในคืนนั้นมันเป็นคืนวันเพ็ญพระจันทร์เลยสว่างจนเห็นทางได้ชัดน้าแกบอกว่าแกไม่ได้คิดไปเองแกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามแกก็เลยลองหยุดเสียงที่เดินตามก็หยุดด้วยจนน้าแกหันไปดูข้างหลังแต่ก็ไม่เจออะไรพอน้าแกเดินเสียงเดินก็ดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนเดิมเหมือนคนที่เดินตามพยายามจะเดินจังหวะเดียวกับน้าแต่พอน้าแกหยุดกระทันหันมันก็เลยทำให้มีเสียงเดินเกินออกมาในตอนนั้นน้าแกรู้แล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆแกก็เลยใส่เกียร์หมาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตระหว่างที่วิ่งน้าแกได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งตามมาติดๆแต่แกไม่กล้าหันไปดูแล้วเพราะแกกลัวมากๆตอนนั้นเองระหว่างที่แกกำลังตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอยู่ๆมันมีใครบางคนวิ่งแซงน้าขึ้นมาเป็นขาคู่หนึ่งสวมรองเท้าแตะตราช้างดาวมีแค่ขายาวๆจนถึงขาหนีบเหมือนขาของผู้หญิงวิ่งแซงน้าขึ้นไปตอนนั้นน้าแกตกใจ พยายามจะหันไปมองสิ่งที่วิ่งแซงขึ้นมาแต่ว่ามันเร็วมากหายเข้าไปในป่าก่อนจะถึงทางออกป่า100 เมตรแล้วน้าแกก็วิ่งออกมาได้จนถึงบ้านคนที่พอมีแสงสว่างน้าบอกว่าเห็นสิ่งที่วิ่งยืนอยู่ที่ปากทางออกเหมือนกำลังยืนมองดูน้าพอพิจารณาดูดีๆแล้วน้าบอกว่ามันไม่ใช่คนมันมีแค่ขาเท่านั้นแกบอกว่าตอนนั้นแกกลัวมากๆจนไปต่อไม่ไหวแกก็เลยนอนที่วัดพอมาถึงวัดก็เห็นสัปเหร่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าวัดนี่แหละยิ้มฟันหล่อให้แกที่เพิ่งวิ่งหมดแรงมาหาตาสัปเหร่อเอาเหล้าขาวให้น้ากินแทนน้ำน้าบอกว่าแกสำลักเหล้าขาวจนอ้วกแล้วลุงสัปเหร่อแกก็พูดขึ้นว่าไปเจออีสามาละสิท่าตาสัปเหร่อแกถามน้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้สินะเลยไม่รู้ว่าทุกๆเที่ยงคืนจะมีขาคนมาวิ่งที่นี่ใครมาเดินคนเดียวก็ได้เจอทุกรายไปแต่ถ้ามาหลายๆคนก็จะไม่ได้เจอหรอกลุงสัปเหร่อแกเล่าให้น้าฟังว่าเมื่อราวๆครึ่งปีก่อนมีคนเอาศพที่ถูกหั่นแยกชิ้นส่วนมาทิ้งในป่านี่แหละคือส่วนขาที่ถูกหั่นตั้งแต่ขาหนีบลงไปห่อใส่ถุงปุ๋ยมาทิ้งในป่าไม่มีใครรู้ว่าขาของใครก็เรียกกันว่าขาอีสานักวิ่งหลังจากนั้นคนเขาก็เจอขาวิ่งทุกคืนคนในหมู่บ้านนี้เขารู้กันดีตาสัปเหร่อแกบอกว่าขานั้นคงจะอยากวิ่งไปหาร่างของตัวเองนั่นแหละในตอนเช้าน้าก็ได้ไปถามนากุ๊กรู้เรื่องนี้ไหมนากุ๊กบอกว่ารู้แต่ไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวน้าจะกลัวพ่อของนากุ๊กแกรู้แกก็เลยเตือนปนแกล้งน้าของฉันเอาจริงๆแล้วขาผีอีสานักวิ่งก็ไม่ได้คิดมาหลอกน้าหรอกแต่น้าไปขวางทางวิ่งของเขาเท่านั้นจนถึงทุกวันนี้ถนนหนทางก็เปลี่ยนไปแล้วจากป่าก็เป็นตึกรามบ้านช่องถนนลาดยางรถวิ่งไปมาตอนนี้ตำนานขาผีอีสานักวิ่งก็ถูกลืมไปแล้วแหละแต่น้าของฉันแกไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตแน่ๆหอพักผีหลอกเรื่องราวหลอนๆที่เราจะนำมาเล่าวันนี้มันเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาที่เราเคยอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะถูกรื้อไปแล้วแต่ในสมัยนั้นหอนี้เป็นหอที่มีชื่อคนในนี้พยายามปิดข่าวไม่ให้คนนอกรู้เพราะมันจะทำให้เสียชื่อเราเป็นนักศึกษาเข้ามาเรียนในกรุงเทพเพราะจังหวัดที่เราอยู่มันไม่มีมหาลัยก็ต้องมาสอบมาเรียนที่นี่คนที่มาจากต่างจังหวัดจะต้องมาพักรวมกันที่ตึก4เป็นตึกหอพักของนักศึกษาใหม่ทุกคนจะมาอยู่ที่นี่พอขึ้นปี2ถึงจะทำเรื่องย้ายได้มันเป็นกฎของมหาลัยตึกนี้รุ่นพี่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหอพักที่นี่ผีดุมากๆเพราะในอดีตเคยมีนักศึกษาชายคนหนึ่งเขาฆ่าแฟนตัวเองสับร่างเป็นชิ้นๆยัดใส่กระสอบแล้วเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆรุ่นพี่บอกว่านักศึกษาที่ถูกฆ่านั้นตัวเล็กมากๆเลยแยกชิ้นส่วนง่ายถึงได้ใส่ถุงเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆจนตำรวจเจอศพครบทุกส่วนยกเว้นหัวของผู้ตายหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแถมคนร้ายก็แขวนคอตายในคุกโดยไม่ยอมบอกว่าหัวอยู่ที่ไหนทุกคืนถ้าได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกเหมือนเสียงสับอะไรบางอย่างในหอก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นเสียงที่นานๆจะเกิดขึ้นจนคนที่หอนี้ได้ยินกันจนชินนั่นเป็นตำนานหลอนที่รุ่นพี่จะเล่าให้รุ่นน้องกลัวเหมือนเป็นตำนานประจำมหาลัยฉันพอจะเดาได้ว่ารุ่นพี่บางคนก็ชอบรับน้องด้วยการหลอกผีแบบนี้ส่วนเพื่อนๆที่ไปกลับเขาไม่รู้เรื่องนี้เพราะรุ่นพี่บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกคนนอกให้พวกเราชาวหอ4รู้กันก็พอเพราะมันคือกฎที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งแต่เชื่อไหมคะตั้งแต่ที่หอมีเรื่องคดีหั่นศพและมีเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับวิญญาณที่นี่กลับไม่มีใครในหอเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คนอื่นฟังเลย มันเหมือนกับว่าทุกคนพร้อมเต็มใจจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับแค่คนในหอ4เท่านั้นที่รู้แม้แต่ตัวฉันเองก็งงกับตัวเองเหมือนกันทำไมฉันถึงไม่เคยเอาเรื่องนี้มาเล่ามาบอกเพื่อนๆคนอื่นในมหาลัยและตอนนี้ที่ฉันได้พูดถึงมันก็เพราะว่าหอนั้นได้ถูกทุบทิ้งไปแล้วตำนานผีเกี่ยวกับหอไม้แห่งตึก4มันก็เลยไม่ต้องเป็นความลับอีกต่อไปเหมือนกับว่าเมื่อไม่มีตึกนั้นกฎที่เรายึดถือมันก็ไม่มีแล้วพอพูดถึงหอพักตึก4ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่คือของจริงตามตำนานที่เล่าต่อๆกันมาไม่ได้พูดถึงว่าห้องไหนคือห้องที่เกิดเหตุในครั้งนั้นเพราะประเด็นที่คนส่วนใหญ่เจอผีหลอกมันไม่ใช่แค่คนที่พักในห้องนั้นแต่เป็นคนทั้งหอเลยที่เจอเรื่องแปลกๆเริ่มจากเพื่อนๆฉันที่มาพักห้องนี้เพื่อนบอกว่าถ้าอยู่ถึงช่วงตี 1 ตี 2จะได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกแววๆมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงมันจะดังแบบที่รุ่นพี่บอกแต่มันก็แค่เสียงแววๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ยินซึ่งเสียงนั้นคือระดับความหลอนที่ต่ำสุดที่คนจะเจอเพราะในหอนี้จะมีระดับความหลอนอยู่5ขั้นเสียงคือขั้นระดับที่1เท่านั้นขั้นที่2ที่รุ่นพี่บอกก็คือเราจะได้เห็นบางอย่างกลิ้งไปมาบนทางเดินที่ว่ากันว่ามันคือหัวของนักศึกษาคนนั้นถ้าโชคดีก็จะได้เห็นและสามารถเจอสิ่งนี้ได้ทุกชั้นในตอนกลางคืนเมื่อคุณมาคนเดียวและถ้าเจอหรือเห็นเงากลิ้งผ่านไปสิ่งที่ควรทำก็คือวิ่งเข้าห้องให้เร็วที่สุดเพราะระดับที่3ของความหลอนหัวนั้นจะรู้ว่าคุณหยุดมองมันเมื่อไหร่และมันจะกลิ้งมาหาคุณทันทีจนมีนักศึกษาตกใจวิ่งหนีจนตกกระไดคอหักมาแล้วและนั่นก็จะเป็นระดับที่4ที่คุณจะได้เห็นนักศึกษายืนคอหักหัวห้อยอยู่ที่หน้าอกยืนรออยู่ตรงจุดพักบันไดถ้าโชคดีก็อาจจะเห็นแค่เงาคนยืนอยู่รุ่นพี่บอกว่าถ้าเจอแบบนั้นให้เลี่ยงไปใช้บันไดอีกฝั่งแทนระดับ4นี่เรียกว่าโหดจนไม่มีนักศึกษาคนไหนกล้าออกไปไหนตอนกลางคืนพอ3 ทุ่มทุกคนก็เข้าห้องนอนกันแล้วและมาถึงระดับที่5ที่เรียกว่าระดับสูงสุดต้องเป็นคนดวงตกจริงๆถึงจะได้เจอว่ากันว่าคนที่ได้เจอนั้นถึงกับเป็นบ้าสติแตกเข้าโรงพยาบาลบ้ากันเลยพอรุ่นพี่เล่ามาถึงตรงนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อมันฟังดูเกินจริงไปหน่อยแต่รุ่นพี่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเขาเคยเจอระดับ2มาแล้วและบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกรุ่นพี่เตือนฉันก่อนจะเล่าระดับที่5ที่เป็นจุดสูงสุดหัวนั่นจะตามมาถึงห้องมีคนเล่าว่านักศึกษาที่โดนก็เป็นคนไม่เชื่อค้านเรื่องนี้เหมือนกับฉันนี่แหละเข้ากลับมาที่หอในช่วงดึกเพราะไปเที่ยวกับแฟนพอมาถึงหอก็เปิดประตูเข้ามาคนเดียวนักศึกษาคนนั้นเห็นเงาหัวกลิ้งไปมาก็เลยด่าออกไปด้วยคำหยาบคายพอด่าออกไปแล้วหัวนั้นก็หายไปเธอก็เลยเดินเข้าห้องอาบน้ำตอนนั้นเพื่อนร่วมห้องของเธอกลับบ้านในช่วงวันหยุดในตอนที่อาบน้ำเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนมีเส้นผมมาระที่มือระหว่างที่เธอสระผมพอหยุดสระเงยหน้าไปดูบนฝ่ามือก็ไม่เห็นอะไรเธอเลยไม่สนใจอาบน้ำต่อมันเป็นแบบนี้อยู่2-3ครั้งจนเมื่ออาบน้ำเสร็จเธอก็มาเป่าผมก่อนจะเข้านอนในตอนนั้นเธอบอกว่าได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกมันดังแว่วๆแต่ก็ไม่ได้สนใจพอเสียงนั้นหายไปก็มีเสียงมันมีอะไรบางอย่างกลิ้งไปมาบนพื้นไม้ในยุคนั้นเสียงรถราบนถนนไม่คึกคักเหมือนสมัยนี้พอทุกอย่างมันเงียบสนิทเสียงหนูร้องหนูวิ่งเราก็ยังได้ยินนักศึกษาคนนั้นพอเธอได้ยินเสียงเธอก็ลุกขึ้นมาดูแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรอีกเธอก็เลยนอนต่อพอล้มตัวลงนอนเธอรู้สึกจุกที่ท้องเหมือนมีอะไรบางอย่างหล่นใส่อย่างแรงบนที่นอนพอเธอลืมตาก็เห็นหัวของนักศึกษาหญิงคนนั้นกำลังประจันหน้ากับเธอในระยะเผาขนแถมหัวนั้นยังหัวเราะใส่จนนักศึกษาคนนั้นสลบไปกว่ารูมเมทของเธอจะกลับมานักศึกษาคนนั้นก็เกือบตาย เพราะเธอขาดน้ำขาดอาหารไม่มีแรงลุกจากที่นอนจนอึฉี่เต็มที่นอนไปหมดหลังจากที่นักศึกษาคนนั้นเธอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเธอก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือตำนานความหลอนระดับ5มีคนเจอแบบนี้แค่คนเดียวเท่านั้นฉันฟังเรื่องนี้จบฉันก็เลยสนใจอยากจะลองดูเพราะฉันเชื่อว่าทุกตำนานมันจะต้องมีคนที่ไม่เชื่อและลองของจนเจอดีนั่นแหละนั่นคือกฎในการเล่าเรื่องสยองขวัญเพราะถ้าไม่มีคนปากดีเจอดีเรื่องราวมันจะไม่สมบูรณ์ว่าแล้วฉันก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่เสียชีวิตในตึกนี้มันน่าจะมีบันทึกเอาไว้บ้างว่ามีนักศึกษาปีหนึ่งเสียชีวิตแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเอกสารนักเรียนมันเยอะมากๆจนฉันต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปในเมื่อหาข้อมูลมาอ้างอิงไม่เจอก็ต้องลองไปหาตัวเป็นๆเลยดีกว่าฉันรอเวลาเที่ยงคืนน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเจอผีฉันไม่ได้บอกเพื่อนว่าจะทำอะไรเพราะเพื่อนมันต้องห้ามแน่ๆพอถึงเวลาเหมาะๆฉันก็ออกมาเดินอยู่หน้าห้องเพื่อที่จะไปดูตรงจุดพักบันไดมีใครยืนอยู่ไหมแต่ฉันก็ไม่เจออะไรนะเดินมาอีกด้านก็ไม่เห็นเงาไม่เห็นหัวอะไรกลิ้งไปมาทั้งนั้นจนฉันเริ่มเบื่อคิดว่าจะกลับไปนอนที่ห้องพอจะเดินกลับฉันเห็นอะไรบางอย่างกลิ้งผ่านไปที่อีกฝากของบันไดฉันตอนนี้อยู่บนชั้น2ของหอคิดว่ารุ่นพี่แกล้งก็เลยรีบวิ่งตามไปดูมันน่าจะกลิ้งลงบันไดไปฉันรีบวิ่งตามลงไปด้วยความเร็วกะว่าไอสิ่งที่กลิ้งลงไปนั้นมันจะต้องมาจากคนที่อยู่ห้องตรงข้ามบันไดคนที่รอรับหัวจะต้องรออยู่ที่บันไดแน่ๆและถ้าฉันวิ่งเร็วพอฉันจะจับผิดผีปลอมนั้นได้แน่แต่พอฉันวิ่งไปถึงสิ่งที่เห็นก็คือนักศึกษาหญิงคนหนึ่งยืนหัวห้อยมาที่หน้าอกภาพที่เห็นในตอนนั้นมันชัดมากๆชัดจนฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ภาพตัดมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลมีคนมาเจอฉันสลบอยู่ที่บันไดชั้น2เรียกว่าเป็นเรื่องหลอนระดับ 4.5 ที่ชีวิตนี้ฉันไม่มีทางลืมแน่ๆหลังจากนั้นฉันก็ซื้อพวงมาลัยขนมดอกไม้มาไหว้ตรงจุดที่ผี2 ตนนั้นออกมาให้ฉันเจอและฉันก็ไม่เคยเดินที่หอนี้คนเดียวอีกเลยเรียกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ของจริงเลยทีเดียวนี่แหละค่ะประสบการณ์ที่ฉันเจอพ่อแม่ผมเลี้ยงกุมารเรื่องราวหลอนๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกุมารทองที่บ้านผมเองเรื่องมันเริ่มจากการที่ผมต้องย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยเงินเก็บของตัวเองกะว่าจะพาพ่อแม่ที่อายุมากแล้วที่อยู่บ้านหลังเก่าอีกอำเภอมาอยู่ด้วยผมต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านตัวเองเอาของที่บ้านพ่อแม่มาด้วยก็เป็นการขนของครั้งใหญ่ต้องจ้างรถขนของมาจัดการเพราะพ่อแม่ผมท่านเป็นพวกหวงของนั่นก็เก็บนี่ก็ใช่นั่นก็หวงผมก็เลยทำห้องเก็บของให้แกโดยเฉพาะเพื่อเก็บทุกอย่างไว้ที่นั่นส่วนที่อยู่ของพ่อแม่ก็ให้เป็นที่โล่งๆพร้อมห้องน้ำให้ทั้ง2คนได้เข้าสะดวกส่วนผมกับครอบครัวภรรยาลูกชายลูกสาวก็อยู่บ้านข้างๆเป็นบ้าน2ชั้นเรียกว่าบ้านอันแสนสุขเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีเรื่องหลอนๆตามมานะครับเรื่องราวมันเริ่มต้นจากภรรยาผมเธอเจอเป็นคนแรกเพราะเธอต้องอยู่บ้านดูแลทุกอย่างส่วนลูกชายลูกสาวผมอายุ14กับ16ก็ไปโรงเรียนส่วนพ่อแม่ผมก็อยู่บ้านข้างๆเปิดวิทยุ AM ฟังเพลงตำหมากตามเรื่องตามราวของแกภรรยาผมบอกว่าในช่วงกลางวันเธอจะเห็นเงาวิ่งไปวิ่งมาทางหางตาไม่ก็เสียงเด็กๆหัวเราะเล่นกันอยู่ชั้น2แต่พอขึ้นไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างที่ภรรยาผมกำลังเดินขึ้นไปทำความสะอาดชั้น2เธอบอกว่าเธอเห็นเท้าเล็กๆของเด็ก2 คนที่มีกำไลข้อเท้าสีทองกับสีเงินยืนอยู่ที่ชั้น2เธอตกใจมาก แล้วก็อุทานออกมาแล้วเท้าเล็กๆที่เธอเห็นก็วิ่งหายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะหลังจากนั้นภรรยาผมก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังในตอนนั้นผมไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรเท่าที่รู้มาที่ผมซื้อมาเพื่อปลูกบ้านมันก็เป็นที่ดินเปล่าไม่ได้มีเรื่องราวหรือมีคนตายมาก่อนผมเลยคิดว่าแฟนผมคงจะคิดมากไปเองหรือเธออาจจะยังไม่คุ้นกับบ้านใหม่ก็ได้ผมก็เลยฟังไปโดยไม่ได้สนใจอะไรมากจนกระทั่งคืนนั้นผมกับภรรยากำลังนอนอยู่ในห้องบนเตียงอยู่ๆเธอก็ร้องกรีดออกมาเสียงดังกระโดดมากอดผมตัวสั่นเธอบอกว่าเธอกำลังนอนจะหลับอยู่แล้วพลิกตัวตะแคงหันหน้ามาทางข้างเตียงเห็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงผมจุกหน้าตาน่ารักเอาหน้ามาวางข้างๆเตียงยิ้มให้เธอในตอนนั้นเธอรู้สึกตัวตื่นมาเห็นก็เลยตกใจแต่พอชะโงกหน้าไปดูข้างเตียงก็ไม่เห็นอะไรแล้วต่อมาก็เป็นลูกชายผมเขาจะชอบเล่นเกมดึกๆตอนกลางคืนในช่วงวันหยุดแต่วันปกติก็จะนอนดึกแต่ก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนได้ลูกชายผมบอกว่าตอนที่กำลังใส่หูฟังนั่งเล่นเกมเขาได้ยินเสียงเด็กดังแทรกเข้ามาในหูฟังแต่พอถอดออกก็ไม่ได้ยินอะไรพอใส่หูฟังอีกครั้งได้ยินเสียงมันดังชัดมากๆแถมลูกชายได้ฟังเรื่องราวหลอนๆมาจากแม่ของเขาที่บอกว่าเห็นขาเด็กลูกก็อาจจะกลัวไปเองก็ได้แต่ตอนปิดคอมพิวเตอร์จอคอมที่ดับมันสะท้อนให้เห็นเด็กผู้หญิงผู้ชายเพียงเท่านั้นลูกชายผมก็สะดุ้งกระโดดลงคลุมโปงนอนทันทีหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นลูกชายผมก็ขอไปนอนหอไม่กลับมานอนที่บ้านอีกเลยต่อด้วยลูกสาวเธออยู่หอพักอยู่แล้วจะกลับมาบ้านเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะโรงเรียนที่ลูกสาวอยู่นั้นไกลจากบ้านพอมาอยู่บ้านลูกสาวผมเขาก็คุยวิดีโอคอลกับเพื่อนแต่เพื่อนของลูกบอกว่ามีเด็กอยู่ใต้เตียงกำลังหัวเราะกันคิกคักลูกสาวผมก็บอกเพื่อนไปที่บ้านไม่มีเด็กเล็กแล้วก็ก้มไปดูใต้เตียงก็ไม่เห็นอะไรจนใกล้จะนอนลูกสาวผมปิดคอมภาพในจอสะท้อนเงาของเด็กผู้หญิงผมจุกคนหนึ่งกำลังแอบอยู่ใต้เตียงเธอเอานิ้วชี้มาจุปากเหมือนจะบอกลูกสาวผมว่าอย่าเสียงดังไปตอนนั้นลูกผมเธอบอกว่าเธอนั่งจ้องหน้าจอไม่กล้าหันไปดูข้างหลังจนมีเด็กผู้ชายวิ่งผ่านมาทางด้านหลังก่อนที่ทั้งคู่จะพากันวิ่งออกไปลูกสาวผมเธอบอกว่าเธอเห็นทุกอย่างผ่านหน้าจอคอมเธอไม่กล้าหันไปดูด้วยซ้ำแล้วเธอก็รีบวิ่งออกมานอกห้องเล่าเรื่องราวให้แม่เธอฟังตอนนี้บ้านเราต้องเริ่มมาคุยกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเรามีเพียงแค่ผมเท่านั้นที่ยังไม่เจอผมก็เลยไม่เชื่อในสิ่งที่มันเกิดคิดว่าทุกคนคงจะอุปทานไปเองมากกว่าพอภรรยาเจออะไรแปลกๆก็เอามาบอกลูกจนลูกๆคิดตามอุปทานไปตามๆกันแต่ทั้งสามคนก็ยืนยันพวกเขาเจอเองจริงๆทุกคนเสนอให้ผมทำบุญบ้านตั้งศาลเจ้าที่พอผมไปบอกพ่อกับแม่ทั้งคู่กลับไม่เห็นด้วยในการตั้งศาลแกบอกว่าทำบุญบ้านอย่างเดียวไม่ต้องให้พระมาพรมน้ำมนต์หรือว่าเอาสายสิญจน์มาล้อมรอบบ้านมันจะทำให้เด็กๆอยู่ไม่ได้ตอนนั้นผมคิดว่าพ่อแม่ผมก็คงอุปทานไปด้วยอีกคนผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทำบุญบ้านจนกระทั่งผมได้เจอด้วยตัวเองเป็นคนสุดท้ายวันนั้นผมต้องเคลียร์งานจนกลับดึกผมโทรบอกภรรยาไว้แล้วเธอและลูกๆกลัวกันมากก็เลยไปเช่ายันมาแปะหน้าห้องตัวเองกับลูกๆพอไปแปะที่หน้าบ้านพ่อแม่ผมก็ไม่พอใจเราก็เลยเอาออกมาแปะแค่หน้าห้องตอนนั้นผมกลับบ้านราวๆเที่ยงคืนกว่าผมขับรถเข้ามาในบ้านพอลงจากรถผมได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กๆมันดังมาแว่วๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กข้างบ้านที่ยังไม่นอนพอผมจะเดินเข้าบ้านผมได้ยินเสียงตุบๆตึกเป็นเสียงมันมีคนทุบกระจกรถผมก็เลยหันไปดู เป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงผมจุกหน้าตาน่ารักเชียวใส่ชุดโบราณเด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีฟ้าเด็กผู้ชายสวมเสื้อสีแดงกำลังทุบรถจากด้านในแล้วก็ยิ้มให้ผมก็เลยรีบเดินมาเปิดประตูรถแต่พอเปิดดูก็ไม่เห็นมีอะไรผมก็เลยนึกถึงสิ่งที่ลูกๆและภรรยาผมเจอรู้ได้ทันทีมันคือผีแน่นอนผมก็เลยรีบเข้าบ้านวันรุ่งขึ้นผมก็นึกถึงคำที่พ่อแม่พูดขึ้นมาที่บอกว่าเด็กๆจะอยู่ไม่ได้ผมเลยไปถามท่านว่าเด็กๆที่ว่าคืออะไรพ่อแม่ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นกุมารทองที่น้องชายผมเลี้ยงเอาไว้พอมันต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศก็เลยฝากพ่อแม่เอาไว้พ่อกับแม่ท่านเห็นจนชินท่านบอกว่ามันเป็นเด็กสองคนน่ารักดีเลยไม่กลัวพอย้ายบ้านมาก็เรียกน้องฟ้ากับน้องลูกปลามาด้วยพ่อแม่ผมเอาตุ๊กตากุมารสวมชุดสีฟ้ากับสีแดงแบบที่ผมเห็นเมื่อคืนมาให้ดูผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปประชุมกับครอบครัวทั้งหมดก็ลงความเห็นว่าน้องแค่มาเล่นด้วยไม่ได้ทำอันตรายตอนนี้เราก็เลยมีสมาชิกเป็นกุมารทองอีก2 ตนปัจจุบันพ่อกับแม่ผมเสียไปแล้วล่ะครับแต่เราก็ยังดูแลกุมารทั้ง2จนถึงตอนนี้นี่แหละครับเรื่องราวหลอนๆที่ครอบครัวผมเจอเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะกับรวมเรื่องหลอนเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ